بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องสบายกันดีนะครับตัวเหงี่ยมสบายดีนะหน้าดูสดใสนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ดีใจนะครับที่วันนี้เรามีโอกาสมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยกับอนุมัติของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากว่าไม่เป็นการอนุมัติของพระองค์อัลลอฮ์เราก็คงไม่ได้มาพบกันตรงนี้และขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทรงตอบแทนในส่วนของคุณงามความดีนะครับกับเจ้าภาพฮาจีอับดีนมุฮัมมัดซาอิดนะครับขอให้สิ่งที่ท่านนั้นได้ทำในวันนี้เป็นสื่อไปยังพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สุขภาพของท่านนั้นแข็งแรงขึ้นนะครับมีริซกีที่กว้างขวางสุขภาพแข็งแรงและขออัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงตอบแทนสวรรค์ให้กับท่านและครอบครัวของท่านญาติพี่น้องของท่านนะครับพี่น้องครับขอให้ผลบุญต่างๆได้ประสบพบกับพวกเราในฐานะที่เรานั้นได้แสวงหาความรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามและถ้าพี่น้องกลับไปมีคนหนึ่งคนใดเสียชีวิตไม่ได้บอกว่าจะเสียนะแต่ถ้าหากว่าเป็นการกำหนดของอัลลอฮ์ถ้าหากว่าเรากลับบ้านไปเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาทดสอบอย่างหนึ่งอย่างใดก็แล้วแต่นั่นให้เราดีใจเพราะอัลลอฮ์จะไม่ทดสอบอัลลอฮ์จะไม่กำหนดสิ่งที่เหนือความคาดหมายกับผู้ที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีทรงรักเพราะฉะนั้นผมคุยกับพี่น้องหลายต่อหลายครั้งเวลาที่ผมออกมาบรรยายหรือว่าไปสอนหนังสือหรือว่าไปไหนไกลๆที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวของศาสนาผมจะมีเนียดนั่นก็คือเนียดออกจากบ้านถ้าเป็นครั้งสุดท้ายก็ขออัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงให้สวรรค์กับข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้เราเนียดเพื่ออะไรใช่ไหมยูซุฟถ้าเราเนียดมาเพื่ออัลลอฮฺและเป็นเนียดครั้งสุดท้ายของเราสวรรค์ไม่หนีไปไหนหรอกครับถ้าสมมติว่าเราเนียดเพื่ออัลลอฮ์จริงๆเราอดทนได้เพื่อพระองค์เรามอบทุกสิ่งทุกอย่างได้เพื่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะให้สวรรค์กับพวกเราเนี่ยอย่างแน่นอนพี่น้องไม่ต้องห่วงและคนแบบนี้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 เนี่ยพี่น้องไม่ต้องห่วงนะครับถ้าไปในสวรรค์แล้วไม่เจอกันน่ะต้องทวงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากันอย่างแน่นอนทำไมอ่ะครับเพราะหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่พี่น้องไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะฮะเวลาที่เราเข้าสวรรค์ไปแล้วเนี่ยสมมุติว่ายูซุฟไม่เจอผมสมมุติเฉยๆนะใครดันพากล่าวอามีนขึ้นมาถ้าสมมุติว่ายูซุฟเนี่ยไม่เจอผมยูซุฟนี่เป็นคนดีแล้วนี่เพราะอยู่ในสวรรค์ใช่ไหม
ยูซุฟจะมีสิทธิ์สิทธิ์ตรงนี้เขาเรียกว่าชะฟาอะห์ชะฟาอะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับคนดีๆคนดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้รับสิทธิ์ตรงนี้ยูซุฟจะบอกยาอัลลอฮ์ฉันน่ะไม่เห็นอับดุลฮะกีมเลยว่าเขาไปอยู่ที่ไหนอัลลอฮ์ก็จะบอกว่าไม่เห็นเลยยูซุฟถ้าไม่เห็นเอาอย่างนี้เอาดูให้ทั่วก่อนไม่เจอใครยูซุฟก็บอกฉันไม่เจออับดุลฮะกีมทำไมอ่ะอับดุลฮะกีมน่ะสอนฉันตอนที่อยู่บนโลกดุนยาไม่เจอบังแลสมมุติเพราะบังแลนี่เคยเดินทางอยู่ด้วยกันบ่อยครั้งที่ออกมาเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาอิสลามไม่เจอบังนูนใช่ไหมสมมุตินะอันนี้ยกตัวอย่างพอเวลาไม่เจอนี่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะบอกว่ายูซุฟไปสิไปไหนไปในนรกไปสิยูซุฟไปดูเลยนะว่าในนรกน่ะมีหรือเปล่าเพราะในสวรรค์ไม่มีอ่ะต้องเงียบถ้าในสวรรค์ไม่มีแล้วจะหยุดไปอยู่ที่ไหนอ่ะวันนั้นน่ะถูกต้องมั้ยมี3ที่ล่ะมีกี่ที่มันมีแค่2ที่ไม่ขวากับซ้ายอัศฮาบุลยามีนกับอัศฮาบุชิมานชาวสวรรค์กับชาวนรกมันมีอยู่แค่นั้นแหละครับและถ้าหากว่าไม่เจออัลลอฮ์ตาลาก็จะอนุมัติให้ยูซุฟนั้นไปตามยูซุฟก็ไปดูซิไปดูซิไปดูซิอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ไปเอาออกมาอัลลอฮ์บอกไปเอาออกมายูซุฟไปไหมไปยูซุฟก็ไปพอเวลาไปเจอคนนั้นเจอคนนี้ยูซุฟก็ไปออกมาออกมาออกมาอัลลอฮ์อนุมัติแล้วอัลลอฮ์อนุมัติแล้วออกมาออกมาออกมานี่เขาเรียกว่าชะฟาอะห์ของคนดีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบให้เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องเรามาตรงเนี้ยเรามาทำอะไรอ่ะเรามาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเมื่อถ้าไปในสวรรค์แล้วไม่เจอกันพี่น้องต้องขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะตัวเด้อย่าลืมเช็คชื่อกันด้วยใช่มั้ยต้องดูกันด้วยว่าคนนั้นอยู่ไหนคนนี้อยู่ไหนคนนู้นอยู่ไหนทำไมอ่ะเขานั่งอยู่ข้างๆฉันอัลลอฮ์เขาเคยไปทำอุมรอห์กับฉันเคยฟังบรรยายกับฉันเคยละหมาดอยู่กับฉันเคยนั่งรถไฟอยู่ด้วยกันทำนั่นทำนี่ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความดีอยู่ด้วยกันอัลลอฮ์บอกไปเอาพวกเขาออกมาเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องจงดีใจซะจงดีใจซะว่าเราเนี่ยอินชาอัลลอฮ์จะได้อยู่ร่วมกันในสวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วทำไมเจอกันต้องไปตามกันด้วยถูกต้องไหมเพราะนี่คืออะกีดะห์ของเรานี่คือหะดีษซอฮีฮ์เพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายหัวข้อในวันนี้ชีวิตหลังความตายใครเคยยกมือมีไหมเนี่ยที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยใครเคยไม่เคยเพราะฉะนั้นเรามานั่งคุยมานั่งฟังในสิ่งที่ไม่เคยถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าจริงคือจริงนะจริงอยู่แล้วแต่เป็นแบบไหนอย่างไรเนี่ยเราต้องประสบพบเจอกันเองแต่เราต้องเชื่อเพราะนี่คืออะกีดะห์หนึ่งในเก็บคืออะไรพี่น้องครับเก็บคือสิ่งเร้นลับสิ่งเร้นลับนี่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายมาลาอิกะห์ญินสวรรค์นรกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องในท้องเรื่องความตายเรื่องโน่นนี่นั่นอะไรรู้ไหมจะตายกันวันไหนใครรู้ยกมือไม่มีหรอกเพราะความตายเป็นเรื่องเก็บใช่ไหมแต่ถามว่าทุกคนต้องตายหรือเปล่าตายใครปฏิเสธไม่มีหรอกครับพี่น้องดีไม่ดีนะพี่น้องไปก่อนผมอยู่ใช่ไหมไม่แน่หรือไม่งั้นก็ดีไม่ดีผมอาจจะไปก่อนพี่น้องก็ได้
ถูกไหมถูกเพราะนี่เป็นการงานของอัลลอฮ์แล้วมันเป็นเรื่องเกฟใครก็จะมาเปิดดูกันได้ล่ะพี่น้องใช่ไหมถ้ารู้นี่เอาการงานของอัลลอฮ์มาบอกกันนะใช่ไม่ใช่ว่าต้องเยี่ยมนี่วันนี้บางแล้วนี่วันนี้พอเวลากลางมืออ้าวบางแล้วไหนขอดูมือหน่อยโอ้เส้นเนี่ยเส้นขวางเส้นขวางนี่แสดงว่ามันตันแล้วไปตันอีตรงครึ่งมืออยู่ได้แค่50อีกฮะเกินเอาเกินแล้วล่ะโอ้ดูหน้านึกว่า41 42ฮะยังหนุ่มอยู่เลยเนี่ยแล้วก็ได้เรื่องยังต้องเหยียมฮะไก่แล้วนะไก่แล้วไก่แล้วบอกฉันแล้วกันฉันกุตบะไวไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องคุตบะเนี่ยคล่องแป๊บเดียวเท่านั้นแหละคุตบะเนี่ยอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใครอยากรู้มาถามฉันแล้วกันถ้าเรื่องคุตบะนี่ฉันนี่ไวคุตบะนี่กล้าใครเข้าไปคุตบะกันนานๆมึงแหละถูกต้องไหมเขาจะรีบไปทำมาหากินมาคุตบะกันนานๆไม่ได้40นาทีนี่บางโอ้ยบางอิหม่ามบางอาจารย์นี่จะชั่วโมงนึงโอ้โหตายตายตายเจ้าสาวก็ร้อนไอ้เสื้อที่ใส่อยู่ก็กัดใช่ไหมเข็มกัดก็ทิ่มนู่นทิ่มนี่พังหัวก็รัดคางโอ้ไหนจะต้องยิ้มฉีกเหงือกอะไรจะอะไรอีกใช่ไหมนานเพราะฉะนั้นสั้นๆง่ายๆซุนนะห์นบีเราคุยกันถึงเรื่องความตายความตายนี่เป็นเรื่องเก็บแต่แน่นอนที่สุดเลยครับอย่างที่อาจารย์รอกิบบอกว่าทุกประชาชาติทุกคนนั้นจะต้องพบกับความตายกุลูนับซินซาอิกอตุลเมาททุกชีวิตจะต้องตายไม่มีใครไม่ตายแต่ยกเว้นคนหนึ่งนะทุกวันนี้ใครนู่นนู่นถูกยกขึ้นไปถูกยกขึ้นไปใครนี่เธอบอกว่าพันหนึ่งนี่ตอบไวกว่านี่นะถูกยกขึ้นไปแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทุกคนนี่จะต้องตายนบีโทษอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะลิกุลลิอุมมะตินอาญันทุกอุมมะทุกประชาชาตินั้นมีอาญันอาญันคืออะไรอาญันตรงเนี้ยในยะของตรงนี้ก็คือความตายในยะของตรงนี้ปฏิเสธไม่ได้ครับคือความตายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นกำหนดมาให้กับปวงบ่าวของพระองค์คนนี้อยู่เท่านี้คนนี้อยู่เท่านี้คนนี้อยู่เท่านี้ยูซุฟนี่สมมติสัก45นึกในใจขอนานกว่านี้หน่อยไม่ได้เหรอใช่ไหมจ๋าถ้ายังกระชั้นนี่สัก105ฮะทีอาจารย์นี่เยอะเหลือเกินทีโยนให้คนอื่นนี่40กว่าไปแล้วไม่แน่พี่น้องครับแต่เป็นการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าทุกชีวิตจะต้องตายอุมมะประชาชาติของอัลอิสลามอิสลามน่ะเริ่มต้นตั้งแต่นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งรอซูลส่งนบีมาไม่ได้เผยแผ่ไปสู่สิ่งอื่นใดนะไม่ใช่นะฮะแต่เผยแผ่ไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุมมะตรงเนี้ยคืออุมมะของอัลอิสลามที่เชื่อฟังต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเวลาเชื่อฟังต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุมมะของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องถึงอาญันมีอาญันอุมมะทุกคนมีอาญันยกเว้นนบีอีซาอะลัยฮิสสลามอันนี้คุยถึงเรื่องอะไรเรื่องมนุษย์เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องตายจะต้องกลับไปหาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิเสธไม่ได้อาจารย์รอกิบไล่เรียงตั้งแต่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายผมย้อนกลับไปแล้วกันอ่ะสรุปเวลาที่เราเจ็บเราป่วยสัญญาณบางคนไม่เหมือนกันอาจารย์รอกิบบอกคนที่ใกล้จะตายบางทีบางครั้งเหงื่อออกถูกต้องไหมบางทีบางครั้งพี่น้องครับไม่มีแต่ถามว่านบีมีเหงื่อไหมมีครับร้อนร่างกายของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ย
จนกระทั่งนบีต้องบอกกับภรรยาบอกกับซอฮาบะห์ที่อยู่ใกล้ๆว่าเอาผ้าชุบน้ำเนี่ยหรือว่าเอากระป๋องใส่น้ำให้มาอยู่ใกล้ๆตัวฉันหน่อยทำไมอ่ะร้อนโอ้โหร้อนอะไรขนาดนี้ใช่ไหมฮะร้อนมากบางคนไม่ร้อนเหมือนกันไหมอ้าวไม่เหมือนบางคนไม่ต้องร้อนหรือไม่ร้อนบางทีโคมเข้ามาก็ไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์เนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายไม่มีใครรู้ครับเป็นเรื่องเก็บเป็นเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะกำหนดให้กับปวงบ่าวเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ของเราจะอยู่ตรงไหนเมื่อไรแบบไหนอย่างไรให้เราเตรียมพร้อมอย่างที่อาจารย์เราคิดบอกไม่ใช่ว่าวันนี้นี่ยังก๋าอยู่ยังสนุกอยู่ยังซิ่งอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างยังทำไมอ่ะเพราะอาลามะเขาเรียกอะไรโรคภัยไข้เจ็บมันยังไม่มีบางทีอัลลอฮ์ไม่เตือนนะพี่น้องนะบางทีอัลลอฮ์ไม่เตือนคนเตือนบ่อยๆนะพี่น้องครับอยู่เป็นร้อยปีถามมีไหมมีแต่บางคนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เตือนโป้งเดียวไปเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายให้เราได้เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเวลาใกล้ตายซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ทำอะไรอันนี้ผมย้อนนิดนึงนะเพื่อเป็นการเสริมให้ข้อมูลมันแน่นขึ้นไปอีกพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับถ้าสมมุติว่าเรารู้ตัวเองโทษรู้ว่าคนที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยทำไมใกล้จะตาย1พี่น้องถ้าทำได้นะถ้าทำไม่ได้ไม่มีปัญหาคุยไว้ก่อนให้เขานอนตะแคงขวาหันหน้าไปทางกิบลัตถ้าทำได้ถ้าทำไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาไม่เป็นปัญหาอะไรเลยทำไมอ่ะถึงบอกแบบนี้เพราะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากิบลัตุกุมอะห์ยาอาวะอัมวาตากิบลัตนะครับของคนเป็นอะห์ยาอาวคนเป็นอะห์ยาคนมีชีวิตวะอัมวาตและคนตายเนี่ยทำไมคือทิศกิบลัตกิบลัตคือทิศไหนทิศที่เรานั้นละหมาดแล้วหันไปถ้าอยู่ประเทศไทยคือทิศตะวันตกถ้าทำได้ให้ทำแบบนั้นนี่คือข้อที่หนึ่งสองพอเวลาคนใกล้ตายเนี่ยพี่น้องบอกเขากระซิบเขาเตือนเขาให้พูดในสิ่งที่ดีอย่าโวกเวกโวยวายบางทีบางครั้งนะเขาโวกเวกโวยวายโดยที่เราไม่เข้าใจว่าเขาต้องการอะไรใช่ไหมครับแต่ให้เราบอกให้เราย้ำเน้นกับเขาว่าให้คิดในสิ่งที่ดีนะเพราะไม่รู้แหละท่านจะไปหรือไม่ไปสัญญาณชีพของท่านตักติดไอ้เส้นลูกคลื่นเนี่ยชีพจรจะต่ำจะแนวนอนจะราบพื้นจะขึ้นจะลงแบบไหนอย่างไรเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ให้ยอมรับว่าถ้าท่านเสียชีวิตเป็นการกำหนดของอัลลอฮ์ถ้าท่านยังอยู่ไปจนกระทั่งลูกหลานมีลูกหลานเพิ่มขึ้นไปอีกภรรยาดูแลต่อไปได้อัลฮัมดุลิลละห์นั่นคือการกำหนดของอัลลอฮ์แต่ท่านอย่านะอย่าตำหนิเพราะนี่สิ่งเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดเอาไว้เพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายทำไมอดทนซะอดทนกับสิ่งที่เรานั้นกำลังจะประสบพบเจอถ้าเราอยู่ในสภาพนั้นและถ้าหากว่ามีคนใกล้ชิดกับเราเป็นแบบนี้เราก็บอกเขาด้วยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการกำหนดของอัลลอฮ์นะให้ยอมรับนะโทษนะตอนต้องเหยียมเป็นยังไงได้เจอไหมหมายถึงสามีไม่ได้เจออยู่ที่โรงพยาบาลอยู่คนเดียวอัลฮัมดุลิลละห์ไม่มีปัญหาจะอยู่คนเดียวหรือไม่อยู่คนเดียวถ้าคนดีมีอีหม่านแน่นอนที่สุดแล้วครับท้ายที่สุดเขาจะมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์
ต่อมาพี่น้องครับพอเวลาเรารู้ว่าเขาใกล้จะเสียชีวิตให้พูดกับเขาดีๆนบีบอกนะอิซาฮะดรตุมุลมารีดออวิลมัยยิตเมื่อพวกท่านทั้งหลายไปหาคนป่วยหรือคนใกล้ตายหรือคนตายก็แล้วแต่ฟะกูลูคอยรอให้พูดในสิ่งดีๆให้พูดในสิ่งดีแต่ไม่ใช่พอไปถึงก็ดีดีดีไม่ใช่บางมัสยิดเนี่ยเอาหะดีษต้นเนี่ยไปไว้หน้ามินบัตยูซุฟมึงโนนมึงแล้วนี่มายัดนี้เป็นยังไงมาซาตะกูลูฮาซัลมัยยิตดีซอเลห์ไม่รู้นะเราไปตัดสินใครไม่ได้แต่ถ้าเราดูตามเนื้อผ้าแล้วก็มันไม่ใช่ใช่ไหมถือขวดเหล้าหนีบอยู่เงี้ยใช่ไหมกาดน้ำไก่นี่มือนี่เหลืองใช่ไหมครับละหมาดก็ไม่เอาชิริกก็ทำกินแต่บุญใช่ไหมพอเวลาตายไปแล้วนี่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายอัลลอฮฺอัลลอฮฺเราพูดไม่ได้หรอกครับแต่เราดูตามสภาพแล้วเนี่ยถ้าเป็นสภาพแบบนี้แล้วเราก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะไปไหนอย่างไรด้วยไม่ใช่แต่ถ้าดูตามสภาพแบบนี้เราพูดไม่ได้แต่เราก็ต้องขอดุอาให้เขาเพราะเป็นสิทธิ์ของคนเป็นจะต้องทำให้กับคนตายนบีบอกฟะกูลูคอยรอให้พูดในสิ่งดีฟะอินนัลมาลาอิกะยูอามีนูนาอะลามาตะกูลุนเพราะมาลาอิกะจะกล่าวอามีนบังเลไปเยี่ยมฉันบังเลไปเยี่ยมอ่ะนะสมมุติว่าไปเยี่ยมฉันเนี่ยสมมุติว่าเป็นไข้เป็นไข้แบบหนักมากชีพจรเต้นเค้าเรียกต่ำมากเลยบังเลไปเยี่ยมโอ้อัลเลาะห์ขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงอภัยโทษให้กับอับดุลฮากีมด้วยต้องเยี่ยมไปเยี่ยมโอ้อัลเลาะห์อภัยให้กับอับดุลฮากีมด้วยนะยาอัลเลาะห์แล้วกันยัดใส่มือฉันมา10,000ใช่ไหมอ้าวอันนี้ยังไม่ตายยังไม่ตายต้องเยี่ยมขวัญและกำลังใจมันก็ต้องมีใช่ไหมล่ะอ้าวลูกเต่าเอ้ยอะไรเอ้ยเผื่อลูกเขาเสียเอ้ยโทษเผื่อเขาเสียไปลูกยังอยู่เมียยังอยู่ใช่ไหมอันนี้คือยังไม่เสียให้เป็นยาค่ารักษาหนูนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปให้พูดในสิ่งดีขอดุอาให้อาจารย์โออัลลอฮ์ขอให้อาจารย์อับดุลฮากีมนั้นมีอายุยืนต่อไปเพื่อที่จะได้สอนในเรื่องราวของศาสนามาลาอิกะห์กล่าวอามีนไม่ใช่เปิดพอเวลาดูหน้าโอ้ยเฮ้ยกลัวอยู่ไม่นานนะแบบเนี้ยใช่ไหมกลัวไม่รอดคืนนี้ไม่รอดยังไงก็ไม่รอดโทษนะไออินทริสมึงเตรียมเลยผ้ากับฟันโรงเห็นไหมเตรียมหม้อมือบางคนจะตายเนี่ยถามหาหม้อก่อนเพื่อนเลยแปลกบอกเสียสินี่คนบ้านเรานี่จะเสียยูซุฟมันจะเสียนี่บอกเสียหน่อยไม่บอกทำไมบอกเสียฮะเอาไปทำอะไรฮะไม่รู้ผมไม่รู้ต้องถามยูซุฟอะไรนะอ๋อนี่รู้ดีนะเพราะฉะนั้นเวลาไปเยี่ยมคนป่วยคนใกล้ตายหรือคนตายให้พูดในสิ่งดีหรือขอดุอาให้กับเขาเพราะมาลาอิกะห์จะกล่าวอามีนและดุอานี่ต้องเป็นดุอาที่ดีประการต่อมาประการสุดท้ายพี่น้องครับพอเวลาเราไปเยี่ยมคนใกล้ตายเนี่ยสุนนะให้นำกล่าวนะตะละกินน้ำกาวตั้นกีนภาษาอาหรับตาลามตาอาลามสุขุนตั้นกอบอียากีนุนอุนุนตั้นกีนุนตั้นกีนุนน้ำกล่าวไม่ใช่สอนน้ำกล่าวบังเลลออิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์บังเลรับอัลฮัมดุลิลละจบไม่ต้องไปเศร้าไปซีไม่ต้องไปนู่นนี่นั่นบังเลพูดซีใช่ไหมยูซุฟกับบังแลสกิดพูดบังแลพูดเขาสอนมานะให้พูดบังแลไม่พูดเฮ้ยใช่ไหมบางคนเขาก็พูดได้เราไม่รู้หรอก
ช่ไหมว่าเขาจะบางทีเขารับน่ะเขาบางทีเขาก็พูดออกมาบางทีเขาก็จับมือบางทีเขาก็กระพริบตาว่ากันไปครับพี่น้องเราก็ขอดุอาให้กับเขาขอให้กับคนใกล้ตายคนนี้ด้วยกับการนำกล่าวเขาประโยคที่ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่คือตั้งตินใกล้ตายไม่ใช่ตายไปแล้วพอตายไปแล้วเนี่ยโอ้โหพี่น้องผมเคยไปละหมาดมัสยิดเนี่ยไอเราก็อยู่บนสุราญาติเขาก็จะเอาแบบเนี้ยไอเราก็รู้จักกันอ่ะไปละหมาดขณะที่ของเราอะนะรู้ข่าวเราก็ไปละหมาดอ่ะไปละหมาดพอไปละหมาดปั๊บละหมาดเสร็จเจ้าภาพเขาก็ยกมันเป็นสิทธิ์นะนะเจ้าภาพเขาก็ยกทีนี้เจ้าภาพยกแต่อิหม่ามนั่งเจ้าภาพยกแต่อิหม่ามนั่งอิหม่ามนั่งทำอะไรอ่ะดออ่านยาซีนอ่านดออ่านนู่นนี่นั่นอะไรต่ออะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเจ้าภาพเอาไปฝังพอเอาไปฝังเสร็จไอ้พวกเราน่ะยังไม่ได้ตัสบีดมีมาแล้วเนี่ยเด็กปะเนาะตามมาข้างหลังอ่านหนังสือโอ้โหแล้วมันมากันดังลั่นเลยไอ้เราก็ตกใจมาอยู่ที่มาได้ยังไงก็นั่นนะสิก็ตั้งกินนะเขาให้สอนตอนไหนโทษเขาให้นำกล่าวตอนไหนไม่ใช่ตายไปแล้วคนตายไปแล้วนะเขาได้ยินเหรอมันเป็นภาษาอาหรับตั้งกินภาษาอาหรับก็ตั้งละฮะภาษาบ้านภาษาชาวบ้านใช่ไหมเอาสมมติจำจีมมีมไอน์จำอนแปลว่าสามขึ้นไปจ๋าอ๋อทีนี้บ้านเราเนี่ยมันไม่ได้พูดจำมันพูดจะเมาะจะเมาะเห็นไหมเฟียฟีเอียนเคยได้มีเด็กปนอะไรฮะฟีเอียนเด็กสับเด็กปนอเขามันก็จะเปลี่ยนไปแบบนี้แต่ถ้าภาษาอาหรับเดิมๆตั้นตีนแต่ภาษาคนบ้านที่เขาคุยกันตั้งแต่ตะละเกนเฮ้ยยูซุปตะละเกนยังเฮ้ยเดี๋ยวโทรบอกเด็กปอนะหน่อยเด็กคลองเนี่ยไม่ต้องเอ่ยตรงหน้าคลองไหนเนี่ยเด็กคลองเนี่ยโทรหน่อยฮะมีเปล่ามีเหรอไม่ใช่หมายความว่าเด็กปอนะเนี่ยอ๋อมีเหรอนึกว่าอยู่แถวนี้เห็นชี้เราก็ตกใจเลยเอาโทรหาหน่อยพอเวลาโทรหาแล้วเขามาทำอะไรรู้กันพี่น้องครับมาอ่านตะละเกนตั้งกินตั้งกินก็แปลว่านำกาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถ้าหากว่าคนตายเขายอมรับถ้าหากคนตายเขายืนยันจบเท่านั้นแหละครับพอแล้วก็เอาไปฝังละหมาดเสร็จก็เอาไปฝังเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรเลยแต่คนบ้านเรานี่พี่น้องครับทำอะไรกันเกินมันเกินจากคำสั่งซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกต้องไหมครับเรานะมักจะได้ยินอินนาอันซัลนาฮูฟีไลลาตินกอดนะในเดือนรอมฎอนเยอะเพราะอายะนี้ซูเราะห์นี้มันเข้ากันทำไมอ่ะในเดือนรอมฎอนนะมันจะมีคืนหนึ่งที่ชื่อว่าไลลาตุลกอดแต่นี่ไม่ใช่เดือนรอมฎอนนะไม่ใช่เดือนไม่ใช่เดือนรอมฎอนไม่ใช่เดือนที่ไปอ่านนู่นไปอ่านไอตอนจะโยนดินลงหลุมมันถูกต้องไหมล่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นสุนนะของท่านนบีให้นำกล่าวคนใกล้ตายด้วยกับประโยคที่ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่คือสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าใครตายในสภาพที่เขามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลัลญันนะห์เขาจะได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เข้าตอนไหนไม่รู้หรอกครับว่าเข้าตอนไหนอย่างไรไม่มีใครรู้บางคนไปอยู่ในขุมนรกก่อนก็อย่างที่มีฮะดีษที่เล่าช่วงต้นไงยูซุฟไปตามฉันเนี่ยถูกต้องไหมถามว่าคนต่างๆเหล่านั้นมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไหมที่ไปอยู่ในขุมนรกน่ะมีแต่ทำไมยูซุฟเข้าไปตามอ่ะอันเนื่องมาจากว่าเขาทำบาปแล้วก็อย่ามาพูดนะพี่น้องบางคนนี่ชอบอ้างชอบพูดไม่เป็นไรหรอกบาปเล็กๆ
ไม่เป็นไรหรอกเราไม่ได้ทำชีริกเพราะอัลลอฮ์นะบาปอื่นๆนะอัลลอฮ์ยกโทษให้หมดแหละยกเว้นเรื่องของชีริกเพราะฉะนั้นเราไม่ทำชีริกอย่างเดียวพอแต่บาปอื่นล่ะทำได้เดี๋ยวอัลลอฮ์ก็ยกโทษให้บางคนว่างั้นเอาละเราไม่ได้เถียงหรอกแต่ประเด็นว่าไอ้ก่อนที่จะไปอยู่ในสวรรค์น่ะจะไปอยู่ที่ไหนเพราะมันมีหะดีษอยู่ว่าคนดีๆน่ะไปเอาคนมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ออกมาจากนรกของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจตรงนี้ด้วยไม่ใช่ว่ามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตูมเดียวเท่านั้นแหละขึ้นสวรรค์เลยไม่ใช่พี่น้องต้องเข้าใจคนมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อยู่ในนรกเยอะไหมครับเยอะถามว่าเยอะยังไงก็นบีบอกว่าพวกเขาอัลลอฮ์บอกพวกเขาไปตามพวกเขาออกมาคนมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต่อให้สุญูดจนหน้าผากด้านท่านก็มีสิทธิ์ที่จะไปอยู่ในนรกก็อัลลอฮ์ให้มะลาอิกะไปตามคนไม่ทำชิริกคนมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คนมีร่องรอยของการสุญูดไปเอาพวกเขาออกมาออกมาจากไหนยูซุฟออกมาจากนรกแล้วมั่นใจได้ยังไงคนมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จะได้เข้าสวรรค์เลยแต่เราก็ต้องขอดุอาและต้องนำกล่าวตั้งกีนจนกระทั่งให้เป็นซุนนะซุนนะตรงนี้เราต้องทำพี่น้องอย่าไปให้ใครคนอื่นมาทำเราอยู่ใกล้ๆนะสามีตายภรรยาอยู่ไหนกันอิหมัมออกไปครับอิหมัมไม่ต้องเพราะความใกล้ชิดน่ะคือความจริงน่ะถ้าอิหมัมมีความรู้มาบอกได้ไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมล่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราก็มีความรู้เหมือนกันสอนตั้งกินทำตั้งกินได้เราทำครับพี่น้องไม่ต้องให้คนอื่นมายุ่งแต่ถ้าหากว่าญาติพี่น้องจะเข้ามาใกล้ๆดูแลนู่นนี่นั่นเช็ดเอาน้ำหยอดไม่มีปัญหาแต่ประการใดใช่ไหมล่ะบางทีบางครั้งเนี่ยพี่น้องครับคนน่ะปิดในเรื่องราวของซุนนะแบบนี้จนกระทั่งว่าเอออะไรก็ต้องเฮ้ยอิหมัมอยู่ไหนมาหน่อยทำไมไอ้บังดูท่าไม่ดีเอาเดี๋ยวไปไม่พอเขาเตบมาด้วยบิลามาด้วยไม่พอเด็กปอนอมาอีกตามมันไม่ใช่ยังไงพี่น้องเพราะฉะนั้นตั้งกีนซุนนะของท่านนบีคือนำกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เท่านั้นครับถ้าคนใกล้ตายรับจบไม่ต้องเศร้าซีทีนี้พอตายไปแล้วอาจารย์รกิบบอกว่ามุงโทษมาลาอิกะแห่งความตายจะมาเอาละผมตัดไปเลยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายไอตอนใกล้ตายเนี่ยผมบอกอย่างนี้คนตายเนี่ยเขาจะได้เห็นในสิ่งคนใกล้ตายเขาจะได้เห็นในสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นอะไรอะพี่น้องรู้ไหมครับมันจะมีอยู่สองอย่างตอนใกล้ตายเนี่ยจะมีมาลาอิกะมาหาเราและจะมีชัยฏอนมาหาเราถามพี่น้องครับทำไมอ่ะนบีบอกกับซอฮาบะว่าซอฮาบะโอ้นี่สวยๆกันสองคนเลยนะเนี่ยเจ๋วจริงๆเลยมันต้องอย่างนี้ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะอะไรนะชามีมี่แล้วก็คนนี้ล่ะอะไรนะฮัสนะมันต้องอย่างนี้เนี่ยมาเรียนข้างหน้านี่แล้วก็จำไว้นะอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับทำไมซอฮาบะมองไปที่คนที่เข้ารบในสนามรบอัศวินในสนามรบนบีบอกว่าซอฮาบะถ้าพวกเจ้าอยากจะเห็นชาวนรกมองไปที่คนนี้มองไปกำลังจะตายแล้วและเป็นชาวนรกด้วยมองไปถ้าอยากรู้ใช่ไหมซอฮาบะก็มองพอมองไปเท่านั้นแหละพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายไอ้บังนี่ทำไมยกมีดออกมาปักไปที่หน้าอกคว้านหน้าอกตายตายครับนบีบอกอัลอามาลุบิลคอวาติมการงานดูที่ตอนจบไม่ใช่ว่ารบอยู่ในสงครามฟีซาบีลินลันแล้วจะได้สวรรค์กันหมดทุกคนไม่ใช่เพราะเขาเอามีดมาฆ่าตัวตายคนฆ่าตัวตายนี่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายฮุกกลมว่าไงอ่ะบาปใหญ่ครับพี่น้องก็นบีบอกซอฮาบะว่าถ้าอยากเห็นชาวนรกมองไปเพราะฉะนั้นที่ต้องการจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงบนโลกดุนยาแห่งนี้อะไรอ่ะมันมากระซิบชัยฏอนชัยฏอนพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายพี่น้องดูนะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่า
ชัยฏอนเนี่ยมันอยู่กับเราทุกห้วงเวลาทุกขณะเวลาจะทำอะไรทำไมบิสมิลลาห์มันมาตลอดนี่ก็มีตอนนี้มันก็มีตอนนี้ก็มีเดี๋ยวมันก็เป่าหูหลับตอนซูโบมันก็อยู่ใช่ไหมอาจารย์ปั๊บมันเยี่ยวเลยหลับโทษนะผมพูดตรงไปหน่อยแม่พูดเต็มปากเต็มคำเลยใช่ไหมมันเยี่ยวรถหูเลยหลับชิงช่องมาอัฟทีเพราะฉะนั้นมันอยู่กับเราตลอดขอโทษนะขนาดว่าเราอยู่กับภรรยาเนี่ยมันยังอยู่เลยนะนบีจึงบอกว่าให้กล่าวเวลาที่เราจะมีอะไรกับภรรยาขอมาอัฟนบีบอกให้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บิสมิลลาห์ด้วยก่อนนะก่อนเพราะทำไมบิสมิลลาห์นบีบอกชัยฏอนมันจะมาร่วมกับพวกเรากินข้าวทำไมบิสมิลลาห์ชัยฏอนก็จะมาร่วมเข้าห้องน้ำไม่บิสมิลลาห์อัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะมินัลคุบูซิวัลกอบาอิซิเข้าไปตามันพองเลยแหละพี่น้องทำไมอ่ะเราไม่ได้กล่าวมันมองเห็นแต่ถ้าเรากล่าวตามันบอดพี่น้องนี่คือหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นทุกห่วงเวลาทุกห่วงขณะชัยฏอนมันอยู่กับเราจนกระทั่งนบีบอกให้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ตื่นมานี่ให้ปลดปมสามปมใช่ไหมปลดล็อกสามปมใช่ไหมครับอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีอัฮยานาบะดามาอามาตานาวะอิลัยฮินิชูรตื่นมาพอตื่นมาเสร็จสับเรียบร้อยไปล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำละหมาดปมที่สองปมที่สามไปละหมาดแก้ปมสามปมเสร็จสับเรียบร้อยทำไมต้องแก้เพราะชัยฏอนมันอยู่ด้วยแล้วไอ้บังที่ว่านบีบอกว่าเฮ้ยซอฮาบะดูนะถ้าอยากเห็นชาวนรกแล้วก็มองไปที่คนนี้ถามว่าไอ้บางคนนั้นน่ะที่ฆ่าตัวตายน่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะชัยฏอนใช่ไหมชัยฏอนมันจะอยู่กับเราแต่เราจะเลือกอะไรเหมือนกันตอนใกล้ตายมาลาอิกะห์ก็จะลงมาพี่น้องอย่าลืมอินนัลละซีนกาลูร็อบบุนัลลอฮ์ซุมมัสตะกามูใครกล่าวว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นพระเจ้าพวกเรานะกล่าวว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าซุมมัสตะกามูแล้วก็ยืนหยัดมาลาอิกะห์จะลงมาลงมาหาเขาลงมาหาบังแล้ลงมาหาทุกคนที่เป็นคนที่อยู่กับอัลลอฮ์อยู่กับรอซูลอัลลาตะคอฟูอย่ากลัววะลาตะฮซะนูไม่ต้องเสียใจวะอับชิรูบิลญันนะติลลาตีกุนตุมตูอะดูนข่าวดีเจ้ารับไปนะนั่นคือสิ่งที่ท่านนั้นจะได้สวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือห่วงเวลาใกล้จะตายและพอเวลาตายไปแล้วพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเราไม่รู้หรอกครับว่าคนตายจะพบจะเจอกับอะไรนอกเสียจากหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกเอาไว้เท่านั้นเองทีนี้พี่น้องครับคนตายเนี่ยเขาจะได้เห็นในสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาลาอิกะห์เคยเห็นไหมและจะเห็นไหมมุงกัดน่ะเคยเห็นไหมนากีดน่ะเคยเห็นไหมแต่จะได้เห็นไหมการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็จะได้เห็นจะได้รู้พี่น้องครับในคืนอิสรอมิอะราจนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นไปเนี่ยนะนบีขี่บุรอกบุรอกเป็นยังไงชะมีมีเดี๋ยวถ้าตอบได้เดี๋ยวชะดินให้ 2,000 เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วให้ครูบอกไหมถ้าบอกแบ่งกันคนละพันเอาเปล่างั้นคนละพันนะบุรอกพี่น้องเอาเป็นยังไงต้องยำจะเป็นลอกก็ไม่ใช่จะเป็นม้าก็ไม่ใช่ใช่ไหมก็พื้นทีหนึ่งนี่พี่น้องครับนู่นสุดลูกหูลูกตาทุกนบีเคยขี่ไม่ใช่นบีมุฮัมมัดอย่างเดียวนะทุกนบีเคยขี่แล้วพอเวลาขี่ไปเนี่ยพับ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 นู่นไปแล้วไบตุลมักดิสและหน้าไบตุลมักดิสจะมีเขาเรียกว่าที่ผูกบุรอกอยู่จะมีที่ผูกบุรอกอยู่ใช่ไหมครับ
บุรอกไม่ได้ขึ้นไปกับนบีนะบุรอกถูกผูกอยู่ที่บัยตุลมักดิสและนบีก็มิอะราดขึ้นไปพอเวลามิอะราดขึ้นไปเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับนบีเห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นนบีเห็นการลงโทษในอัลลัมบัซซักนบีบอกว่าฉันเห็นคนที่เอาเล็บมาข่วนหน้าคนที่เอาเล็บมาข่วนหน้าข่วนหน้าตานี่เวอะไปหมดเลยฉันก็หันถามมาลาอิกะที่พาฉันไปสองท่านมาลาอิกะคนต่างๆเหล่านี้ที่ถูกลงโทษอันเนื่องมาจากอะไรใครตอบได้เดี๋ยวถามก่อนนะอะกีดะห์ของเราการลงโทษในอัลลัมบัซซักมีจริงไหมความสุขในอัลลัมบัซซักมีจริงไหมมีนะครับพี่น้องต้องเชื่อนะฮะต้องเชื่อนะครับการลงโทษมีจริงความสุขในอัลลัมบัซซักมีจริงการลงโทษมีจริงความสุขมีจริงนบีเดินผ่านกุโบส2กุโบสผมพูดเมื่อวานนี้ใช่มั้ยที่ดารุลอบรอดพอเวลาเดินผ่านไปนี่โอ้โหได้ยินนี่โวกเวกโวยวายร้องทรมานกุโบส1ทำไมฉี่แล้วก็มันกระเด็นเปื้อนเต็มไปหมดกับอีก2ไอ้กับอีก1หลุมเดินไปไหนตอนไหนก็นินทานบีบอกนี่แหละนี่แหละเขากำลังถูกลงโทษอยู่แล้วนบีก็หักก้านอินทผลัมแล้วก็ฉีกออกแล้วก็ไปปักใช่ไหมแล้วนบีก็ขอต่ออัลลอฮ์ผ่อนผันการลงโทษของเขาจนกระทั่งว่าก้านอินทผลัมนั้นแห้งมีจริงนบีถามว่าคนที่เนี่ยเอานิ้วเอาเล็บมาขวนหน้าจนกระทั่งว่าเป็นแผลเต็มไปหมดว่าเขาถูกลงโทษอันเนื่องมาจากอะไรมาลาอิกะห์บอกอ๋อคนต่างๆเราเนี่ยนะนินทาชาวบ้านพูดถึงคนอื่นใช่ไหมไม่พอพี่น้องครับนบีเดินต่อเดินต่อเดินต่อมิอะราดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินไปนบีก็ไปเจออีกแล้วมีคนคนหนึ่งนะยกหินก้อนโตโตแล้วก็ทุ่มใส่หัวของคนที่นอนอยู่ทุ่มจนกระทั่งว่าหัวเนี่ยหัวของเขาอะนะแตกเป็นเสียงแตกเป็นเสียงแล้วหัวของเขาก็กลับมาเป็นหัวเหมือนเดิมแล้วก็ถูกทุ่มอยู่อย่างนั้นถูกทุ่มอยู่อย่างนั้นหัวก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมมาลาอิกาคนต่างๆเหล่านี้ถูกลงโทษอันเนื่องมาจากอะไรมาลาอิกาบอกอ๋อคนต่างๆเหล่านี้ทำไมหัวหนักหัวหนักไซตอนทำไมฉี่รถหูเนี่ยคนต่างๆเราเนี่ยพอเวลาได้ยินเสียงอาจารย์เอาหมอนมาอุดพอเวลาได้ยินเสียงอาจารย์ไม่ลุกพอเวลาได้ยินเสียงอาจารย์ไม่ไปไม่แก้ปมเนี่ยคนแบบนี้จะถูกลงโทษโดยกับการเอาหินเนี่ยมาทุ่มใส่หัวในอัลลัมบัซซักไม่พอพี่น้องนบีเห็นอีกนบีน่ะเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายด้วยกับจินตนาการของเราผมบอกตรงนี้เราไปไม่ถึงเพราะถ้าอยากจะรู้จริงๆว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรต้องไปเอง ใช่มั้ยเอ้าก็พูดความจริงมันก็ต้องอย่างนั้นแหละใช่มั้ยล่ะมันต้องตายก่อนถึงจะรู้เพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าไปนึกอย่าไปคิดว่าจะต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนู้นให้เรารู้อย่างเดียวพอขนาดว่ามุงกัดนะเกตมาถึงแล้วมาถาม3คำถามอย่างที่อาจารย์รอกิบบอกฮะดีษนะฮะดีษของท่านบะรอบินอาซิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องครับฮะดีษนะยาวเป็นหน้ากระดาษ A4 มุงกัดนะเกตมานะมาจับให้นั่งพอมาจับให้นั่งเอาและมีคนถามนั่งท่าไหนไม่รู้ครับไม่รู้ครับบางคนทะลึ่งยิ่งไปกว่านั้นไม่เท้านบีมูซาน่ะทำมาจากต้นอะไรแล้วก็ต้นไม้ที่ว่าเป็นกัลละมัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ตรัสผ่านน่ะเป็นต้นอะไรจะไปรู้ทำไมใช่ไหมทำไมต้องรู้ทำไมล่ะอยากจะใช้ไม้เท้าเหรอใช่ไหมอยากจะทำอย่างที่นบีมูซาทำมั่งเหรอไม่ต้องรู้พี่น้องไม่ต้องรู้นี่เป็นมุอ์จิซะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเขา
หมาที่เข้าไปอยู่ในถ้ำของพวกอาลุนกาฟีอ่ะสีอะไรโอ้แล้วก็รู้มาแล้วทำไมอีหมานจะเพิ่มเหรอหรือว่าจะตามอาลุนกาฟีไปหรือยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ไม่สมควรรู้ในสิ่งที่ไม่ต้องรู้เราไม่ต้องไปรู้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะถูกจับให้นั่งแบบไหนอย่างไรอัลลอฮุอะลัมการลงโทษเป็นแบบไหนอย่างไรเรารู้ว่ามีการลงโทษจริงถ้าตอบไม่ได้นะไม้ตะบองนะพี่น้องครับจะตีเข้าแสกหน้ามายั่งเข้าไปเนี่ยนบีบอกว่าถ้าตีภูเขาภูเขาแตกนะพี่น้องว่าหัวพี่น้องจะเป็นยังไงแต่จะรู้ไหมล่ะว่ามันจะเป็นแบบไหนเราไม่รู้ครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเรื่องอาลัมบัซซักเป็นเรื่องเงียบนอกจากสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะบอกเอาไว้และด้วยกับสิ่งที่ท่านนบีบอกเราก็ไม่รู้อีกว่าเป็นแบบไหนอย่างไรเรารู้ว่านั่งแต่นั่งยังไงไม่รู้เรารู้ว่ามีการลงโทษด้วยกับการทุ่มหินแต่หินมันจะเป็นแบบไหนอย่างไรเราไม่รู้ความรู้สึกมันจะเป็นแบบไหนเราไม่รู้แต่เราต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ใช่ไหมให้ได้เห็นสวรรค์ในอาลัมบัซซักอย่าขอให้ได้เห็นนรกเลยสิ่งที่จะอยู่กับเราในวันกิยามะห์เราไม่อยากเห็นเราอยากจะเห็นสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นขอดุอาต่ออัลลอฮ์เวลาก่อนให้สลามพี่น้องเป็นห่วงเวลาที่ขอดุอาขอดุอาว่าไงอัลลอฮุมมะอินนีจะมีเมเร็วคนละพันอาอูซุบิกะมินอาซาบิจะฮันนัมวะมินอาซาบิลกอบรีมินอาซาบิลกอบรีเราต้องขอต่ออัลลอฮ์ในช่วงเวลาที่เราอัตตะฮียาเนี่ยพี่น้องครับตาเนี่ยสายตาเราเนี่ยมองไปที่ปลายนิ้วมองไปที่ปลายนิ้วนี่คืออีกซุนนะห์นึงที่บางคนลืมตอนนั่งอัตตะฮียาเนี่ยตาน่ะมองไปที่ปลายนิ้วแล้วขอจ๋าก็มีกระดิกตอนไหนก็แล้วแต่จะเริ่มเลยหรือจะไปเริ่มที่ช่วงตะชาฮุดอ้าวตามสบายบางอุลามะนะเขาบอกว่าการกระดิกเนี่ยบางทีมันมีจังหวะอัลลอฮุอะลัมอัลลอฮุอะลัมแต่บางคนนี่วาดวาดอย่างเงี้ยถูกถูกไหมไม่ใช่ใช่ไหมเอาละบางคนบอกที่เขาไม่กระดิกเพราะทำไมอ่ะเดี๋ยวมันวอกแวกใช่ไหมเอาก็ไม่รู้ครับอัลลอฮฺตะอาลาอาลัมคือฮะดีษน่ะมีใช่ไหมล่ะแต่ประเด็นคืออะไรที่เราเชื่อใช่ไหมครับถ้าในฮะดีษซอฮีห์เราเชื่อแล้วเราพร้อมที่จะปฏิบัติตามเอ้าเราว่ากันไปเราว่ากันไปมันไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดพี่น้องเข้าใจนะอ่ะเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เราอัตตะฮียาเนี่ยพี่น้องครับมองไปที่ปลายนิ้วชี้ของเราแล้วเราก็ขอดุอาต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนให้สลามก่อนให้สลามนี่เป็นอีกห่วงเวลานึงที่มีซุนนะห์ให้กล่าวดุอาให้ขอดุอาไม่ต้องมานั่งเถียงว่าหลังละหมาดจะขอได้ขอไม่ได้ไม่ต้องครับบางคนยังหาจุดจบไม่ได้เลยถ้าไปเนียดว่าจะต้องขอนั่นบิดอะห์ว่าหลังละหมาดยังไงกูต้องขอยังไงต้องขอยังไงต้องขอไม่ขอไม่ได้ไอ้แบบเนี้ยบิดอะห์ทั้งที่นบีทำเอาไว้เป็นตัวอย่างน่ะทำไมอ่ะก่อนให้สลามมีการขอดุอาไหมมีนี่ซุนนะห์นบีใช่ไหมล่ะอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินอะซาบิจะฮันนัมวะมินอะซาบิลกอบรวะมินฟิตนะติลมะฮยาวัลมะมาติวะมินฟิตนะติลมะซีฮิดดัจญานอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลมะซะมิวัลมะฆรอมเนี่ยซุนนะห์ท่านนบีพี่น้องอย่าขออะไรขอไปแต่ขอในใจเช่นเดียวกันเวลาสุญูดเราอยากจะขออะไรพี่น้องขอไปครับเพราะนบีบอกว่าเป็นห่วงเวลาที่เราเนี่ยบ่าวใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดนบีบอกฟาอักซีรุดดูอาเพราะฉะนั้นขอดูอาให้เยอะในช่วงเวลาที่สุญูดแล้วอย่าไปเจาะจงว่าจะต้องสุญูดไหนอย่าไปเจาะจงถ้ามีโอกาสขอไปไอ้พวกเราดิบางคนนี่ต้องหลังสลามทำไมหลังสลามนี่มันยังไงก็ไม่รู้เหมือนขาดอะไรไปสักอย่างทั้งที่นบีทำไว้เป็นซุนนะบอกไว้เป็นซุนนะน่ะในสุญูดและก่อนให้สลามเพราะฉะนั้นเราต้องขอดุอา
และอันใดที่เราปฏิบัติเอาไว้ในดุนยาแห่งนี้ขอให้ส่งผลในทุกสิ่งทุกอย่างในอาลัมบัรซักการอ่านดุอาการอ่านอัลกุรอานการทำบริจาคการเดินไปละหมาดขอให้สิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเป็นผลเป็นกุศลให้พวกเราสืบเนื่องต่อไปจนกระทั่งถึงอาลัมบัรซักแล้วพี่น้องสอนลูกให้ดีๆนะลูกเนี่ยคือตัวแปรสำคัญถ้าเราสอนไม่ดีพี่น้องพี่น้องว่าโทษนะมันจะขอดุอาให้เราไหมเพราะมันไม่รู้จักมันไม่รู้จักว่าจะต้องทำให้พ่อยังไงทำให้แม่แบบไหนอย่างไรแต่ถ้าเราสอนเราปลูกฝังเนี่ยนะปะเสียชีวิตไปย่อเสียชีวิตไปมะเสียชีวิตไปมะเสียชีวิตไปขอดุอาให้ด้วยแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะถูกซึมซับในโรงเรียนศาสนาหรือครอบครัวที่อยู่กับบรรทัดฐานของศาสนาถ้าบรรทัดฐานครอบครัวของเราปราศจากศาสนาลูกหมดสิทธิ์ที่จะขอดุอาให้กับเราและถ้าเราไม่ส่งลูกให้เรียนศาสนาลูกจะไม่ขอดุอาให้กับพวกเราเราก็ต้องขอกันเองและไอ้ขอกันเองนะไปขอในอาลัมบัรซักได้หรือมันจบแล้วนะครับนะพี่น้องเพราะฉะนั้นทำตอนนี้ทำตอนเป็นหวังตอนตายและหวังในวันกิยามะนะครับแล้วก็ฝากลูกๆของพวกเราให้พวกเรานั้นได้อยู่ในดุอาของพวกเขาด้วยนะครับผมคงเอาไว้เท่านี้นะครับอาจารย์รอกิบนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับกับหัวข้อนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับยายของผมนะครับได้ท่านได้ตั้งเอาไว้นะครับบอกว่าอยากที่จะให้ผมนั้นพูดเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตหลังความตายนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับท่านอยู่ในโรงพยาบาลนะครับก็ฝากพวกเราทุกคนนะครับช่วยกันขอดุอาให้กับท่านด้วยนะครับยายของผมตอนนี้ก็เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับก็ฝากพี่น้องทุกๆคนนะที่อยู่หน้าที่ตรงนี้นะครับช่วยกันขอดุอาให้กับท่านนะครับขอดุอาให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทำให้ท่านได้หายป่วยนะครับจากสิ่งที่ท่านนั้นได้ประสบอยู่ในขณะนี้นะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับกับเรื่องราวที่เราได้พูดคุยกันไปในวันนี้นะครับจากที่อาจารย์ดุลฮากีมนะครับได้นำเรียนกับท่านพี่น้องนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่เรานั้นจะต้องเชื่อว่ามันมีอยู่จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตอบแทนในหลุมกุโบสถ์แล้วก็เรื่องของการอะไรครับการลงโทษในหลุมกุโบสถ์นะครับเพราะว่าบรรดานักวิชาการเนี่ยก็ได้บอกไว้เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของอัลลัมบัซักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องเชื่อนะครับใครที่ปฏิเสธเรื่องนี้เนี่ยท่านอิหม่ามมาลิกเนี่ยบอกว่าอย่าไปนั่งร่วมกับเขานะครับอย่าไปนั่งร่วมเลยนะครับคนที่ปฏิเสธเรื่องของอัลลัมบัซักเรื่องของการลงโทษในหลุมฝังศพเรื่องของสิ่งที่เราจะได้รับนะครับจากหลุมฝังศพนะครับแล้วก็มีเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ผมได้นั่งฟังเนี่ยมีอยู่จุดหนึ่งนะครับที่มันสะกิดใจเพราะว่าบางคนเนี่ยนะครับหลายท่านเนี่ยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกขอให้ฉันเนี่ยมีลาอิลาฮิลลอฮ์พอแล้วฉันไม่ตั้งภาคีในดุนยาเนี่ยพอแล้วแต่ฉันจะทำชั่วยังไงก็ได้นะขอให้ฉันเนี่ยไม่ตั้งภาคีก็พอแล้วแต่เป็นไงครับพี่น้องในหลุมฝังศพเนี่ยคิดว่าการลงโทษเนี่ยมันรุนแรงไหมหรือว่าแค่จิบๆหรือว่าแค่ชิวๆนะครับจากที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเนี่ยว่าวิญญาณของคนที่เป็นคนชั่วเนี่ยนะครับหรือว่าคนที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยมาลากินเมาจะมาหาเขาเนี่ยและเขาจะได้เห็นแล้วมาเลกินเมาส์ที่จะมาหาเนี่ยนะครับจะมีหน้าที่ดำทะมึนนะครับถามว่าวันนี้เราเจอคนที่หน้าดำหรือว่าคนที่ดูหน้าตาน่ากลัวเนี่ยเรายังกลัวเลยพี่น้องขนาดคนเป็นเนี่ยนะครับแต่นี่เราเจอมาเลกินเมาส์มาในหน้าตาที่น่ากลัวแล้วพอเวลาจะดึงวิญญาณเนี่ยนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับว่ามาเลกินเมาส์จะดึงวิญญาณของคนที่ชั่วเนี่ยหรือคนที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยนะครับเหมือนกับแท่งเหล็กที่มันมีหนามเนี่ยออกมาหลายหนามแล้วก็อะไรครับติดอยู่กับขนสัตว์ที่มันเปียกน้ำ
พอเวลาจะดึงต้องทำไงครับต้องดึงใช้แรงมากกว่าปกติเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนกับว่าพี่น้องเนี่ยนะครับหวีผมเวลาที่หวีมันมีหลายๆซี่และพอผมพี่น้องหยิกอย่างสมมุติคนที่ผมหยิกเนี่ยเป็นไงเวลาที่กว่าจะหวีผมได้เนี่ยมันจะติดตรงนู้นติดตรงนี้มันต้องใช้แรงมากขึ้นกว่าเดิมมาลิกินเมาส์จะดึงวิญญาณออกเนี่ยนะครับพี่น้องด้วยกับความรุนแรงกระชากออกมาเนี่ยเส้นเลือดประสงประสาทเส้นประสาทเนี่ยจะฉีกขาดจะฉีกขาดพี่น้องและมาลาอิกะฮ์ที่มาก็จะผ้ากระฟงกระฝันจากอะไรครับจากนรกมาห่อพอเวลาขึ้นไปไหนเนี่ยขึ้นไปบนท้องฟ้าไม่มีใครต้อนรับมันเหม็นนะครับมันเหม็นไม่มีใครอยากจะต้อนรับและพอเมื่อจะไปถึงชั้นฟ้ามาลาอิกะฮ์ก็จะไม่เปิดให้เพราะคนชั่วหรือคนกาเฟรเนี่ยจะไม่ได้ผ่านชั้นฟ้าไปแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกนะครับว่าให้บันทึกวิญญาณที่ชั่วนี้ไว้ในซิจญีนคนที่เป็นคนดีเนี่ยบันทึกไว้ไหนครับอิลลีจีนก็คือสิ่งที่สูงส่งอยู่ในสวงสวรรค์แต่ถ้าซิดจีนเนี่ยอยู่ไหนครับอยู่ในใต้พื้นดินลงไป7ชั้นพี่น้องคนละขั้วกับคนดีเลยแต่คนที่ชั่วเนี่ยจะอยู่ในซิดจีนก็คือคุกที่แคบใต้แผ่นดินชั้นที่7หรือนักวิชาการบางท่านบอกว่ามันคืออะไรครับบ่อน้ำบ่อหนึ่งในนรกนี่คือคนละขั้วของคนที่เป็นความคนดีกับคนที่เป็นคนชั่วและอย่างไรต่อล่ะพี่น้องเมื่อเขาเนี่ยนะครับถูกนำขึ้นไปบนฟากฟ้าไม่ได้ผ่านแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกโยนมันลงไปนะโยนมันลงกับร่างไปแล้วเวลาที่โยนเนี่ยนะครับนบีก็เล่าให้ฟังว่ามาลาอิกะฮ์เนี่ยจะมาพร้อมกับค้อนที่ทำด้วยกับอะไรครับทำด้วยกับเหล็กแล้วถ้าว่าตีภูเขาเนี่ยภูเขาจะแตกเป็นผุยผงและเมื่อมาลาอิกะฮ์ตีคนที่ชั่วแล้วเนี่ยคนที่ชั่วก็จะแผดเสียงจะร้องจนกระทั่งว่าสิ่งที่อยู่ระหว่างทิศตะวันตกและทิศตะวันออกเนี่ยได้ยินแต่สองสิ่งเท่านั้นที่จะไม่ได้ยินคืออะไรครับมนุษย์กับยินจะไม่ได้ยินและพอตีไปแล้วเนี่ยร่างกายคนนั้นก็จะเป็นผุยผงแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าจงกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็อะไรครับโดนอีกเพราะอะไรล่ะเพราะมาลาอิกะฮ์มาถามเขามันร็อบบูกาใครคือพระเจ้าของเจ้าเขาจะตอบว่าไงครับลาอัตรีฉันไม่รู้อะไรคือศาสนาของเจ้าฉันไม่รู้ใครคือผู้ชายที่ถูกส่งลงมาในอุมมะห์ของท่านฉันไม่รู้ว่าคนคนนั้นคือใครเสียงมาจากฟากฟ้ามาบอกเลยว่าอะไรครับแกซิบแกซาบะอันแกซาบะเจ้าโกหกที่เจ้าตอบแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเจ้าโกหกทำไมล่ะพี่น้องเพราะสัจธรรมมาถึงยังครับมาถึงแล้วความจริงเนี่ยมาถึงแล้วแต่อะไรล่ะเขาไม่สนใจเขาไม่เอาไม่ใส่ใจนะครับคนที่ถูกประทานลงมาในอุมมะห์นี้เนี่ยมาได้หรือยังนบีถูกประทานลงมาแล้วมาสอนแล้วมาบอกเราทุกอย่างแล้วตั้งแต่เกิดจนตายนบีสอนไว้ทุกเรื่องแล้วแต่ถามว่าเราเอาใจใส่หรือไม่วันนี้เราสนใจหรือไม่ลูกหลานของเรานะครับเอาใจใส่หรือไม่และถ้าหากว่าเขาตอบไม่ได้เป็นยังไงล่ะครับคนที่เป็นคนดีผมบอกไปแล้วว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กุโบร์ของเขากว้างขวางและจะประดับประดาไปด้วยกับกลิ่นไอของสวนสวรรค์แต่คนที่เป็นคนชั่วล่ะกูโบจะแคบจนนบีบอกว่าอะไรครับบีบรัดจงซี่โครงเขาเนี่ยประสานกันเลยแล้วก็จะบอกให้มาลาอิกะฮ์เปิดประตูนรกให้บานนึงแล้วก็ความร้อนนะครับจากนรกเนี่ยก็จะมาแผดเผาเขาและเขาก็จะประสบอย่างนี้ไปตลอดเรื่อยๆจนกระทั่งอะไรครับจนกระทั่งวันกิยามะฮ์จนกับเขาเนี่ยบอกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าไงครับอย่าให้วันกิยามะฮ์เนี่ยมาถึงเลยแต่คนดีบอกว่าไงครับมาเร็วๆมาเร็วๆแต่คนที่เป็นคนชั่วนี่บอกว่าอย่าให้มาถึงเลยเพราะแค่นี้เนี่ยฉันก็ไม่ไหวแล้วแค่นี้ตอนที่ฉันอยู่ในอะลัมบารซักเนี่ยฉันก็ไม่ไหวแล้วพี่น้องแต่ถ้าหากว่าไปเจอในวันกิยามะฮ์ไปตกนรกนี่เป็นไงโดนแต่ละทีแต่ละอย่างขนาดนรกการลงโทษที่เบาที่สุดพี่น้องไปยืนเนี่ยเป็นไงครับสมองเดือดแล้วถามว่าวันนี้เรารู้แล้วหรือไม่ว่าเราเนี่ย
จะได้อยู่ในสวรรค์หรืออยู่ในนรกสมมุติว่าสมมุตินะครับเราได้ตกนรกเรารู้ไหมว่าเราจะอยู่ชั้นไหนจะได้อยู่ชั้นเบาที่สุดหรือว่าจะอยู่ชั้นหนักเราไม่มีใครรู้นะครับแต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกไว้แล้วนะครับว่าอย่าเพิ่งถึงกิยามะห์เลยแค่ในอาลัมบารซักเนี่ยเราก็เจอแล้วเราก็โดนแล้วถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ปฏิเสธศรัทธาเราเป็นคนที่ชั่วเรื่องราวของศาสนาเราไม่สนใจเราไม่เอาใจใส่การกระทำความดีเนี่ยเราไม่ทำนะครับคนที่เป็นคนดีเป็นไงการงานที่ดีจะมันอยู่เป็นเพื่อนกับเขาในหลุมฝังศพแต่คนที่ชั่วจะมีชายคนหนึ่งมาหน้าตาทะมึนกลิ่นตัวเหม็นมาอยู่กับเขาจนคนที่ตายเนี่ยนะครับคนที่ชั่วเนี่ยถามว่ามันอันตะท่านเป็นใครคนคนนี้ก็จะบอกว่าฉันคือการงานที่ชั่วช้าของท่านไงแล้วก็จะมาบอกว่าอะไรครับจะมาบอกว่าวันที่ท่านได้ถูกสัญญาเอาไว้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันต้องมาถึงแน่นอนก็คือท่านจะได้อยู่ที่ไหนล่ะในวันกิยามะห์มันจะมาถึงอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าท่านจะไม่อยากให้มันมาก็เถอะแต่มันเป็นวันที่ท่านนั้นได้ถูกสัญญาเอาไว้แล้วจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยนะครับตอนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังให้อะไรครับยังให้ลมหายใจกับเรายังให้เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับยังไม่ถึงอาชั้นเรานั้นจะต้องสะสมเสบียงเพราะว่าสิ่งที่มันจะตามลงไปในหลุมฝังศพเนี่ยเงินหรือเปล่าลูกหลานหรือเปล่าแต่อะไรครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกนะครับว่าสิ่งที่จะตามผู้ตายไปในหลุมฝังศพเนี่ยมี3สิ่งด้วยกันพี่น้องนะครับ2สิ่งเนี่ยจะกลับมาและสิ่งนึงจะอยู่กับผู้ตายนะครับครอบครัวเนี่ยจะตามไปที่หลุมฝังศพทรัพย์สินอาจจะตามไปที่หลุมฝังศพและการงานที่ดีที่เขาได้เคยปฏิบัติไว้เนี่ยก็จะตามไปนะครับแต่ทรัพย์สินแล้วก็ครอบครัวเนี่ยจะอะไรจะกลับมาไม่ได้ลงไปกับหลุมกับเขาด้วยถึงแม้ว่ามีบางคนเป็นไงเอาเงินฝังไว้ด้วยเอาแหวนเพชรฝังไว้ด้วยเอาสิ่งต่างเหล่านี้ฝังไว้ด้วยแต่ถามว่ามันไปกับเขาไหมไม่ได้ไปกับเขานะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเหลือเพียงการงานเท่านั้นที่จะอยู่กับเขาในหลุมฝังศพเพราะฉะนั้นในวันนี้เราต้องตระหนักนะครับว่าตอนที่ผู้คนเนี่ยแบกร่างของเราไปแล้วเราเป็นร่างที่ไร้วิญญาณแล้วเนี่ยนะครับจะนำลงไปฝังในหลุมฝังศพแล้วเนี่ยเราเตรียมเสบียงไปพอเพียงแล้วหรือยังเราเตรียมคำตอบที่จะไปตอบกับมุงกัดแล้วก็นากีดเนี่ยพร้อมแล้วหรือยังเพียงพอแล้วหรือยังถ้าหากว่าเรานำไปไม่เพียงพอนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราเสียใจคนที่ตายเนี่ยจะเสียใจมากกว่าคนที่เป็นข้างบนที่เขาร้องไห้เวลาพ่อเขาเสียเวลาแม่เขาเสียเขาร้องไห้แต่คนที่อยู่ในหลุมเนี่ยเสียใจมากกว่าถ้าเขาเตรียมไปไม่พอพ่อถามว่าเขาจะมีโอกาสกลับมาได้ไหมไม่มีแล้วถึงแม้ว่าเขาจะร้องขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขนาดไหนเขาไม่มีโอกาสแล้วนะครับเขาเตรียมไปขนาดไหนนั่นแหละคือสิ่งที่มันเป็นบัญชีของเขาแล้วนะครับจะไปเพิ่มให้กับเขาหน่อยได้ไหมเพิ่มกับเขาได้ไหมคนเป็นคนเป็นเพิ่มให้กับเขาได้แต่คนที่ตายล่ะจะเพิ่มให้กับตัวเองได้ไหมไม่ได้นะครับแต่คนที่เป็นเนี่ยเพิ่มให้กับเขาได้มีอะไรล่ะที่จะเพิ่มให้กับเขานะครับมีการที่ลูกที่เป็นคนดีเนี่ยขอดุอาให้กับเขาแต่ซอดาเกาะห์ญาริยะห์คือสิ่งที่เขาได้ทำไว้และมันจะติดตามเข้าไปในหลุมฝังศพแล้วก็อะไรครับความรู้ที่ยังประโยชน์ที่พี่น้องได้มาฟังในวันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องก็นำไปบอกต่อนำไปบอกกล่าวกับลูกหลานของท่านพี่น้องนำไปบอกต่อกับคนที่ไม่ได้มาฟังนำไปบอกต่อกับคนที่ไม่ได้ดูไลฟ์สดในวันนี้นำไปเผยแพร่ต่อถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงอายะเดียวที่พี่น้องรู้ในวันนี้แม้จะเป็นข้อความเดียวจากหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำไปบอกต่อเพื่อให้มันเป็นความดีส่งคืนกลับมาให้เราในหลุมฝังศพให้หลุมฝังศพของเรานั้นได้รับกลิ่นไอจากสวนสวรรค์นะครับได้รับการประดับประดาสวนสวรรค์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นมีหลุมศพที่กว้างขวางอย่าให้มันเป็นหลุมศพที่มันแคบ
ได้รับอะไรครับอันตรายจากสิ่งที่อยู่ในหลุมฝังศพได้รับความร้อนจากนรกยะฮันนัมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราควรที่จะหมั่นสำรวจตัวเองนะครับหมั่นสำรวจตัวเองในการงานที่เราได้ทำในวันนี้ว่ามันอิคลาสบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วหรือยังและสิ่งที่เราทำในวันนี้เนี่ยมันตรงตามซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วหรือยังพอจะหาว่ามันไม่ตรงเป็นไงครับใช้ไม่ได้ไม่ถูกตอบรับละหมาดมันผากด้านเลยนะครับแต่ทำบิดอะห์ในละหมาดนะครับถามว่าใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องมีความอิคลาสบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติการงานต่างๆลิลละเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการที่เราปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องตรงตามซุนนะตรงตามสิ่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้สอนเอาไว้นะครับแล้วก็ประการสุดท้ายอยากจะฝากกับท่านพี่น้องนะครับให้เรานั้นขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้พระองค์นั้นทรงคุ้มครองเราจากการลงโทษในหลุมฝังศพแล้วก็ให้เรานั้นขออะไรครับขออภัยโทษจากอัลเลาะห์ให้แก่คนที่ตายขอเพื่ออะไรล่ะขอให้เขานั้นได้มีความยืนหยัดในคำตอบของเขาในหลุมฝังศพนี่คือสิ่งที่เราจะทำให้กับเขาได้นะครับอัลลอฮุมมะซับบิตฮูบิกาลิซาบิตีฟิลฮายาติดดุนยาวัลอาคิเราะห์นะครับให้เขาเนี่ยมีความมั่นคงกับคำตอบที่เขาจะตอบกับมุงกัดแล้วก็นาเกตให้เขาตอบให้ถูกนะครับให้เขามีคำตอบที่มันยืนหยัดในคำตอบของเขานะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ในวันนี้ครับก็สมควรกับเวลาแล้วนะครับในวันนี้นะครับก็ขอบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์